สวัสดีค่ะมาทำเมนูขนมหวานทานเองง่ายๆกับครัวบ้านหนูกันอีกแล้วนะคะวันนี้ในเมนูขนมเผือกฟูค่ะซึ่งจากคราวที่แล้วนะคะเราได้ทำเมนูขนมฟักทองฟูไปแล้วค่ะสูตรนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะแตกต่างที่วัตถุดิบเล็กน้อยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบแล้วก็วิธีทำไปเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราก็มานึ่งเผือกเตรียมกันไว้ก่อนเลยค่ะใช้เผือกจำนวน120กรัมค่ะฝานบางๆนึ่งในน้ำเดือดเป็นเวลา10นาทีหรือจนเผือกสุกค่ะเสร็จแล้วเรามาผสมตัวแป้งขนมกันเลยค่ะก่อนอื่นก็นำเผือกที่นึ่งไว้นะคะมาปั่นกับน้ำกะทิจำนวน150กรัมค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะวันนี้เครื่องปั่นที่ใช้ก็เป็นเครื่องปั่นแบบมือจับนะคะถ้าใครไม่มีสามารถใช้โถปั่นธรรมดาได้เลยค่ะปั่นจนเผือกละเอียดค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปผสมค่ะจำนวน80กรัมกระปุกเสร็จ1ส่วน4ช้อนชายีสต์ครึ่งช้อนชาค่ะก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนค่ะต่อมาก็ร่อนแป้งเค้กจำนวน150กรัมใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยผงฟูอีกครึ่งช้อนชาก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะตัวเนื้อแป้งของเราก็จะหนืดๆหน่อยนะคะจากนี้เราก็จะเติมน้ำเปล่าตามลงไปค่ะจำนวน30กรัมเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะคะวันนี้เราก็จะแต่งสีด้วยสีม่วงออคิดนะคะให้แสดงความเป็นเผือกสักหน่อยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้พายตะล่อมช่วยผสมสีให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คนจากด้านล่างขึ้นมานะคะให้สีเขาเสมอกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งให้ขึ้นฟูเป็น2เท่าตัวในที่ที่มีอุณหภูมิอุ่นๆนะคะวันนี้อุณหภูมิที่บ้านเย็นค่ะก็จะพักแป้งในน้ำอุ่นแทนนะคะอุ่นแค่พอนิ้วแตะได้ก็พอค่ะแป้งของเราก็จะใช้เวลาขึ้นฟูประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะเมื่อแป้งขึ้นฟูได้ที่แล้วเราก็ไปเตรียมนึ่งน้ำให้เดือดไว้รอก่อนค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็มาคนส่วนผสมทั้งหมดเพื่อไล่ฟองอากาศออกนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะนำไปตักใส่ถ้วยตะไลกันค่ะก็นำแป้งขนมมาหยอดใส่ลงไปให้เต็มถ้วยค่ะขนมจะได้ขึ้นฟูสวยๆนะคะหนึ่งสูตรขนมของเราในวันนี้ก็จะได้ประมาณ 24-25 ถ้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งในน้ำเดือดเป็นเวลา15นาทีและก่อนปิดฝาทุกครั้งก็อย่าลืมเช็ดใต้ฝาซึ้งให้แห้งก่อนนะคะไอ้น้ำจะได้ไม่หยดลงหน้าขนมค่ะขนมของเราก็สุกแล้วนะคะแตกฟูสวยงามดีค่ะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะยกลงจากเตานะคะแล้วก็นำมาวางพักไว้ให้เย็นเดี๋ยวเรามาแคะขนมจัดเสิร์ฟกันค่ะก็ใช้ปลายช้อนแกงค่ะแคะขนมจากด้านข้างค่ะขนมของเราก็จะล่อนออกจากถ้วยมาง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะแคะออกจากพิมพ์ให้หมดเดี๋ยวไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะค่ะเมนูขนมเผือกฟูของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเนื้อขนมของเราก็มีความฟูนุ่มมากๆค่ะหวานกำลังดีแล้วก็หอมกลิ่นเผือกด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆได้ไปลองทำทานกันดูค่ะค่ะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ